ติดตามความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจที่เข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจยาหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาที่ลมหายใจของเราวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาแสวงหาบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีคือการให้การเสียสละการแบ่งปันศีลบารมีคือการสมาทานตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ก็ถือว่าเป็นบารมีในการที่เรามารักษากายวาจาของเราให้สงบระงับดับจากความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งปวงและการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็น้อมนำจิตของเราให้เป็นสมาธิเมื่อสำเป็นสมาธิแล้วจิตของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลก็เรียกว่าเจริญปัญญาปัญญาบารมีฟังแล้วเกิดปัญญาอันนี้เราก็ต้องพยายามสะสมพยายามเพิ่มพระบุญเป็นชื่อของความสุขเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขของชีวิตความเจริญความก้าวหน้าก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่เราเคยสร้างเคยทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อเราทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราอยู่สม่ำเสมอเมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆบุญนี้ก็จะทำให้เราพบกับความสุขความเจริญของชีวิตนั้นการที่เราเข้ามาสะสมบุญไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ถือว่าเป็นจุดที่เราจะนำตัวเองไปสู่ความสุขเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ทุกข์กับสุขนั้นมันอยู่ด้วยกันถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่รู้จักสุขฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรากำหนดรู้ทั้งทุกข์ทั้งสุขที่มันเกิดขึ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนทุกข์นั้นอยู่ที่กายที่ใจเรามาวัดก็มาหัดเรียนรู้ทำสติไว้กับตัวเองเอาจิตของเรามาจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาสำรวจดูกายใจของเราพอเราเข้ามาวัดแล้วใจสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยที่ทำให้เรามีสติมีสมาธิก็ต้องการให้บุญมันเกิดในใจของเราบุญที่เกิดจากความว่างความสงบปราศจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตเราก็พยายามตัดละปล่อยวางเอาปัจจุบันเป็นหลักของสติมีตัวรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เพราะคนเราส่วนใหญ่นั้นขาดตัวรู้ทุกข์ที่เกิดนั้นเพราะเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันกิเลสทุกข์มันก็เลยเกิดนั้นการที่เรารู้เท่าทันตัวเราเองไม่ว่าจะความเป็นความคิดนึกปรุงแต่งไม่ว่าเป็นความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเราเราก็สามารถที่จะเข้าไปรู้นั้นคนเราส่วนใหญ่ขาดตัวรู้เมื่อไม่มีตัวรู้เราก็ไม่เห็นว่ากิเลสตัณหาอุปาทานที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่มันเผาไหม้ใจของเราให้เร่าร้อนอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้มันร้อนใจทุกข์ใจเศร้าหมองใจมันอยู่ในใจทั้งหมดเลยทุกนี้ถ้าเราไม่เห็นใจตัวเองนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นเราก็ไม่เห็นทุกข์เมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราก็ดับทุกข์ไม่ได้
หาทางแก้หาทางดับหาทางละทุกข์ไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านี้เองเป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาภาวนาให้ทานอย่างเดียวไม่พอหรือรักษาศีลอย่างเดียวยังไม่พอหรือมันไม่เพียงพอต่อการดับทุกข์มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสงบความสุขที่อยู่ร่วมกันเท่านั้นเองสุขจากการให้สุขจากการแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่สุขจากการรักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ให้เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสุขที่เกิดจากความสงบทางด้านจิตใจมันเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราค้นหาด้วยตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ว่าตัวเองสงบนั่งสงบเดินสงบนอนสงบกินสงบทำอะไรก็สงบกายใจอันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมความสุขอันนี้ไปหาที่ไหนหาไม่เจอต้องหาด้วยตัวเองค้นหาที่ตัวเราถ้าตัวเราไม่สงบแม้สถานที่จะสงบมันก็หาความสงบไม่ได้แม้จะเข้าห้องแอร์เย็นๆแต่ถ้าใจไม่สงบมันก็ร้อนอยู่ไม่ติดอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องออกมาจากห้องแอร์แต่ถ้าใจมันสงบอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ได้นานมันต่างกันตรงที่เราทำจิตทำใจของเราให้สงบเป็นถ้าความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเราต้องสร้างมันขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่เกิดใครก็หาให้เราไม่ได้เราก็ไปหาให้ใครไม่ได้สุขอันนี้พระองค์สอนให้เราค้นหาด้วยตัวเองเพราะของใครของมันทุกใครทุกมันมันทุกแทนกันไม่ได้มันสุขแทนกันไม่ได้มันเราหิวข้าวหิวน้ำเราบอกให้คนอื่นทานแทนเราหรือเราจะทานแทนคนอื่นก็ไม่สามารถจะทำได้มันของใครของมันทุกหรือสุขก็ของใครของมันมันแทนกันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมาทำความรู้ที่ตัวเราหาทางแก้หาทางดับหาทางละทุกข์ที่มาอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบแต่ทั้งทุกข์ทั้งสุขที่พุทธเจ้าทรงค้นหาจนพบนั้นมันอยู่ที่ใจใจนี่แหละมันเป็นบ่อเกิดของทุกข์และสุขมันเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำถ้าฝึกฝนไว้ดีแล้วมันก็นำความสุขมาให้ถ้าฝึกฝนไม่มาดีมันก็นำความทุกข์มาให้ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้เนี่ยมันนำความทุกข์มาให้เราตลอดแต่ถ้าใจมันเฉยใจมันว่างใจมันสงบใจก็นำความสุขมาสู่ตัวเองนั่นแหละวิธีฝึกคือฝึกให้ใจมันเย็นใจมันว่างใจมันสงบเริ่มต้นด้วยการภาวนาพูดลมเข้าโทลมออกมีที่อยู่ของใจก่อนใจมันไม่มีที่อยู่มันท่องเที่ยวไปทุกคนทุกแห่งก็เอาใจมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเองออกก็รู้หายใจลึกหายใจหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายลมหายใจก็ออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกกำกับไว้พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานถ้าใจเรามีพุทโธใจเราก็เป็นผู้รู้รู้ทันใจตัวเองมันคิดก็รู้มันสงบก็รู้มันว่างก็รู้นี่เขาเรียกว่าเราสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นถ้าตัวรู้เนี่ยจะพัฒนาไปสู่สมาธิความสงบสงัดตัวรู้มากเท่าไหร่ความสงบก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นถ้าตัวรู้น้อยสติน้อยสมาธิก็ไม่เกิดมันเกิดขึ้นไม่ได้ขาดตัวรู้สมาธิมันมาจากตัวรู้คือตัวของสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่กายใจเนี่ยมันจึงจะเกิดความสงบภายในให้ความสงบภายนอกนั้นมันเป็นการก็เรียกว่าเป็นเครื่องอาศัยภายนอกมันสถานที่เนี่ยเป็นเครื่องอาศัยทำให้เกิดความสงบภายนอกมาแล้วไม่คุยกันไม่คุยกันไม่ทำอะไรที่มันขัดแย้งกับความสงบ
ให้อยู่ในอาการของความสงบจะยืนจะเดินก็พยายามมีสติไม่ทำให้วุ่นวายไม่ทำให้เดือดร้อนนี่ก็เรียกว่าสถานที่เขาเป็นองค์ประกอบภายนอกแต่สิ่งสำคัญคือภายในใจของเราถ้าใจมันสงบอยู่ที่ไหนมาสงบนั่งรถก็สงบนั่งเรือก็สงบนะไม่วุ่นวาย ข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใจมันไม่วุ่นใจมันว่างใจมันสงบมันหาความสุขให้กับตัวเองสุขที่เกิดจากความสงบนั่นแหละพุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีค้นหามาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วมีเงินไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านทำไมพุทธเจ้าก็เรียกเป็นโกรธพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์มีประสาทสามฤดูมีข้าทาสบริวารบำรุงบำเรอทั้งวันทั้งคืนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาบริการต้องค้นหามาหมดแล้วหาความสุขไม่ได้เลยครอบครัวก็มีแล้วมีโอรสมีมเหสีก็หาความสุขไม่ได้เลย
ผ่านมาหมดแล้วชีวิตแต่พวกเราเนี่ยยังหาไม่เจอความสุขก็ค้นหาความสงบยังไม่เจอนั่งยังไม่สงบเดินยังไม่สงบนอนยังไม่สงบมันยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้อันอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเราไม่เคยตัดละปล่อยวางได้เลยใจมันจึงมีความเร่าร้อนใจมันจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดไม่มีใครสร้างให้เราเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้แสวงหาด้วยตัวเองเราจะไปโทษใครว่าใครทำให้เราไม่สงบเรานั่นแหละสร้างความไม่สงบไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนั่งแล้วก็ชอบคิดเราให้ภาวนาพุทโธก็ไม่ยอมพุทโธให้ดูลมหายใจก็ไม่ดูมันจะเอาความสงบที่ไหนมาไม่พัฒนาตัวเองไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นของตัวเองจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าเราจะไปโทษใครมันโทษตัวเราเองโทษใจเราเองที่เราไม่พยายามศึกษาค้นคว้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนิสัยใจคอของตัวเองให้มันมีความสงบให้มันมีความตั้งมั่นของใจเรียกว่าภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นก็เย็นไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ร้อนร้อนอกร้อนใจยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อนสุดๆอากาศร้อนต่อเนื่องกันมาหลายวันตลอดเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้าคนเราถ้าใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้ายโมโหง่ายพอโมโหง่ายก็มีการประทุษร้ายเกิดขึ้นเบียดเบียนกันเกิดขึ้นพระใจมันไม่เย็นมันดับไม่ได้เอาอะไรมันดับไม่ได้ใจดวงนี้ต้องเอาธรรมะเอาความเย็นของธรรมะไปไว้ในใจใจเฉยใจว่างใจสงบใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้ตื่นใจเป็นผู้เบิกบานนั่นแหละใจจึงจะสงบได้เย็นได้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ใจของเราไม่รู้จักความเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่เป็นนั่นเราต้องฝึกความเย็นใจให้เกิดขึ้นด้วยการทำสมาธิถ้าเรามุ่งเน้นเรื่องของสมาธิเพราะเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าสติสมาธิไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ไม่สามารถจะตัดละปล่อยวางความคิดความนึกความเห็นที่ผิดท่านต้องอาศัยซึ่งกันและกันมีสติสติเป็นที่มาของสมาธิสติไม่สมบูรณ์สมาธิก็ไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องมีบ้างไม่มีบ้างเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มีเพราะสติมันไม่สมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องนั่งไม่มีเดินไม่มีบางคนไปมีเอาตอนนั่งเวลาเดินก็ไม่มีเวลากินก็ไม่มีเวลานอนก็ไม่มีเราไปทำการทำงานแล้วก็ขาดสติเมื่อสติมันไม่ต่อเนื่องสมาธิมันก็ไม่มั่นคงมันก็วักแวกอยู่ตลอดเวลา
ตาเห็นรูปก็หวั่นไหวหูได้เสียงก็หวั่นไหวมันไม่สามารถนิ่งเฉยได้มันไม่มั่นคงทำให้มั่นคงก่อนให้เป็นสมาธิที่แนบแน่งเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่มั่นคงเมื่อมันมั่นคงและปัญญามันก็สามารถพิจารณาเห็นความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในตนเองเห็นร่างกายเราไม่เที่ยงเห็นร่างกายเราเป็นทุกข์เห็นร่างกายเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสักแต่ว่าขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นขั้นตอนของปัญญาที่จะพิจารณาให้เกิดจะเริ่มต้นเราต้องมีสติเรามีทานมีศีลนะเหลือแต่สติที่เราต้องพัฒนาสติคือตัวรู้ทุกคนมีอยู่แต่ไม่ได้พัฒนาให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทุกคนมีสติหญิงก็มีชายก็มีเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสติคือตัวรู้รู้เท่าทันกายของตัวเองกายนั่งก็อยู่กับการนั่งเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับกายดูลมหายใจไม่ได้ก็ดูกายตัวเองเห็นกายนั่งอยู่เฉยๆกายเฉยก็ใจเฉยไว้อยู่กับกายไม่ให้มันท่องเที่ยวไปที่อื่นเอากายเป็นหลักผมขนเล็บฟันหนังนักบวชก็พิจารณาตามที่อุปัชฌายะเคยให้ไว้โลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตาโจหนังผมขนเล็บฟันหนังขันห้าปัญจกรรมฐานห้าฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของปัญญาห้าอย่างเนี่ยพิจารณาแล้วเกิดเห็นความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราเล็บก็ไม่ใช่ของเราฟันขนหนังก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเราบังคับไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเป็นไปตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผมเดี๋ยวมันก็หายไปเล็บเดี๋ยวมันก็หายไปฟันเดี๋ยวมันก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ของเรานี่คือความจริงที่พุทธเจ้าสอนให้พิจารณาตอนที่เราเป็นสมาธิพอสมาธิมันเกิดแล้วเราจะพิจารณาอะไรเราก็เห็นได้รู้ได้เพราะมันมีความตั้งมั่นของใจใจไม่วกแวกไปที่ไหนมันจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นพิจารณาสิ่งไหนก็เห็นสิ่งนั้นนั่นสิ่งเหล่านี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนครูบาอาจารย์ชี้แนะว่าเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้เป็นหนึ่งให้มันรวมกันแล้วเป็นหนึ่งไม่มันแยกไม่ใช่กายอยู่ที่นี่แต่ใจไปอยู่ที่อื่นให้มันอยู่ด้วยกันนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินทำอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นจะหยิบจะเยื้องจะย่างจะทำการงานกินดื่มขับถ่ายก็กำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นเราทำสิ่งไหนอยู่ก็อยู่กับสิ่งนั้นก็เรียกว่าสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดทั้งสติขาดทั้งสมาธิปัญญามันจึงไม่เกิดมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ความเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงมันเห็นตรงกันข้ามคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นมันแก้ไขยากถ้าบุคคลนั้นไม่ตั้งใจไม่เสริมสร้างศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสแต่ศรัทธาถอยไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในคำสอนในที่พระองค์ทรงสอนไม่เชื่อในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามคือไม่เชื่อพระสงฆ์พูดอะไรก็ไม่เชื่อพระธรรมที่พระสงฆ์นำมากล่าวนำมาชี้แจงแสดงก็ไม่ฟังไม่ใส่ใจไม่สนใจมันไม่มีประโยชน์อะไรก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิคนเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองไปสวรรค์ไปนิพพานได้ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เลย
นั่นเป็นความเชื่อที่ผิดเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีเลยไม่คิดจะทำบุญไม่คิดจะละบาปสร้างแต่บาปบุญไม่ทำนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนี่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้งั้นเราต้องพยายามเกิดมาแล้วต้องทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิ สมัยก่อนก็มีเยอะแยะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อก่อนก็นับถือลัทธิต่างๆในสมัยพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้านั้นลัทธิเป็นพันมีศาสดาเป็นพันมีลัทธิเป็นพันคนโน้นก็ตั้งตนเป็นศาสดาคนนี้ก็ตั้งตนเป็นศาสดาผู้รู้แต่ไม่รู้ว่าใครรู้จริง ไม่รู้ว่าใครรู้แจ้งต่างคนต่างก็มีศาสดาของตนเองแต่เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้เผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความเป็นจริงเขาเรียกว่าสัจธรรมความจริงความจริงที่พระเจ้าของตรัสรู้นั้นไม่มีใครจะลบล้างได้เป็นเครื่องยืนยันการันตีไม่มีใครที่จะแก้ได้เพราะมันเป็นความจริงของโลก อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอยู่อย่างนี้มันมีมาตั้งแต่โลกเกิดแล้วไม่ใช่เพิ่งมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นมีมาก่อนนั้นแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมีสติปัญญาเพียงพอที่จะมาตรัสรู้มีแต่พระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ความเป็นจริงแล้วก็เอาหลักความจริงนั้นมาชี้แจงแสดงให้เราได้เรียนรู้ เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญว่าเป็นของเราควรปล่อยควรวางควรละขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละได้นั่นแหละเป็นสุขถ้าละไม่ได้มันเป็นทุกข์ยึดไว้เมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นมันความคิดของเราถ้าเรายึดความคิดเมื่อไหร่ทุกข์มันก็เกิดไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วถ้ายึดไว้เมื่อไหร่ทุกข์มันก็เกิดเมื่อนั้น มันต้องละทั้งสองอย่างทั้งดีทั้งชั่วมันอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปนั่นก็เรียกว่าจิตมันอยู่เหนือทุกข์เหนือสุขแต่พวกเรานี่ยังมีทุกข์มีสุขอยู่ยังยึดยังติดบางคนไม่ชอบทุกข์แต่ชอบสุขแต่ถ้าไม่รู้ทุกข์สุขมันก็ตั้งอยู่กับเราไม่นาน สุขจากการมีเงินมีทองก็เดี๋ยวเดียวนอกนั้นก็ทุกข์ยิ่งใหญ่ไพศาลต้องคอยระแวดระวังกลัวคนนู้นจะมาเอาไปกลัวคนนี้จะมาแย่งไปกลัวมันจะหายไปกลัวเราจะจากมันไปตกอยู่ในภวังค์ของความกลัวตลอดทุกข์มันเกิดตลอดเวลาไม่ได้มีความสุขเลยนอนก็ไม่มีความสุขยืนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้เลย จากการมีเงินมีทองเพราะอะไรเพราะความยึดความติดว่ามันเป็นของเรากลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปมีสามีมีภรรยามีลูกมีทรัพย์สมบัติกลัวไม่ได้มีความสุขเลยนอนสะดุ้งอยู่ตลอดเวลากลัวสามีจะไปมีหญิงใหม่กลัวภรรยาจะไปมีชายใหม่กลัวลูกจะไม่เชื่อไม่ฟัง มันนอนสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้นึกว่าใหม่ๆมันนึกว่าจะมีความสุขแสวงหากันหาครอบครัวหาผัวหาเมียหาลูกหาหลานหาทรัพย์สมบัติก็คือวิ่งหาความทุกข์นั่นเองพุทธเจ้ามันบอกมีทุกข์ทั้งนั้นคนที่จะออกจากทุกข์คือออกจากครอบครัวออกจากบ้านจากเรือน คนที่ไม่มีบ้านมีเรือนนั่นแหละคนนั้นจะมีความสุขพระเจ้าจึงออกจากปราสาทสามฤดูออกจากพระราชวังหนีออกมาอยู่โคนม้าอยู่ป่าอยู่ในสถานที่วิเวกอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเขามันมีความสุขมากกว่าอยู่ปราสาทสามฤดูมากมายอยู่ปราสาทไม่เคยมีความสุขเลยแต่พวกเราในไขว่คว้า อยากจะได้ปราสาทราชวัง อยากจะหาความสุขมีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมียศมีตำแหน่ง
ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นความทุกข์นั่นเป็นที่อยู่ของทุกข์แต่พวกเราก็วิ่งไปหาทุกข์กันไขว่คว้าหากันเอาเป็นเอาตายผลสุดท้ายเราก็ตกอยู่ตามหน้าของความทุกข์ตลอดไปเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ดูแบบอย่างว่าทำไมพระเจ้าจึงออกจากบ้านจากเรือนทิ้งสามีทิ้งทิ้งภรรยาทิ้งบุตรทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งราชสมบัติพระเจ้าทิ้งทำไมมันน่าจะสุขสบายถ้าอยู่ก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่ไพศาลมากมีคนนับหน้าถือตาอยู่อย่างสุขสบายแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าสุขจริงสบายจริงคงไม่หนีออกบวช ไปอยู่ตามลำพังแต่พวกเรานี่ก็แสวงหาสิ่งที่พุทธเจ้าทิ้งแล้วหนีแล้วไม่เอาแล้วนี่แหละจึงชื่อว่าเราไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนได้เพราะอะไรเพราะกิเลสเพราะตัณหาเพราะอุปทานที่เรามีอยู่มันหนาแน่นมันเหนียวแน่นมันดึงรั้งเราไว้หมดออกจากบ้านก็ไม่ได้วันพระ จะมาอยู่วัดสักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยากแสนยากจะมาถือศีลอุโบสถโอ้มันยากจริงเพราะอะไรอ่ะเพราะมันยึดไว้กิเลสตัณหามันเหนี่ยวรั้งไว้มันมาไม่ได้สละไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งครอบทิ้งครัวมันทิ้งไม่ได้แต่ผลสุดท้ายก็ต้องทิ้ง ทิ้งด้วยความจำใจด้วยความจำยอมทิ้งไปหมดเห็นไหมเวลาคนตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายตัวเองเขาก็เอาไปเผาเอาเขาก็เอาไปฝังกลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวรักแสนรักห่วงแสนห่วงผลสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ได้แต่ความทุกข์ไปทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความห่วง ได้แต่ความทุกข์ความสุขไม่ได้เลยเราต้องพิจารณาให้ดีโยมเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละรู้แล้วก็ละตัวละตนละบ้านละเรือนละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปจบด้วยการจากทุกคนมีจุดจบ จบด้วยการจากกันหมดจากลูกจากหลานจากบ้านจากเรือนจากญาติพี่น้องจากหมดทุกอย่างนั่นแหละคือจุดจบแต่เราไม่เคยนึกเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่าชีวิตของเราจะจบอย่างไรมีแต่วาดฝันถึงอนาคตหวังถึงอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องสุขสบาย จะต้องรวยเป็น10 ล้าน 20 ล้านมีบ้านโตๆมีรถโกโก้ยี่ห้อดีๆฝันไว้อย่างนั้นหมดทุกคนนั่นก็เรียกว่าฝันพอฝันแล้วฝันมันไม่ได้กลายเป็นจริง ตื่นขึ้นมาจากความฝันไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มียศตำแหน่งก็ไม่มีเพราะความจริงมันไม่มี พระเจ้าบอกความจริงคือศูนย์โยว่างเปล่าโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยคนนึกว่ามีวิ่งไขว่คว้าหากันแทบเป็นแทบตายเอาเป็นเอาตายบางคนยื้อแย่งมาด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเห็นไหมบางคนไปแย่งเขามานะเพราะอะไรเพราะความอยากความต้องการอยากมีอยากเป็นอยากได้ อยากได้รูปก็ไปแย่งรูปมาอยากได้เสียงก็ไปแย่งเสียงมาบางคนแย่งกันถึงชีวิตเลยเอาเป็นเอาตายผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยผลสุดท้ายก็ต้องจากไปหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของน่าเสียดายที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าไปรู้ พระเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้รู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้รู้ความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรสำคัญว่าเป็นของเราแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเรา
ถ้ามันเป็นของเราเราต้องบังคับได้นั่งอย่าปวดทำไมมันถึงปวดเพราะเราบังคับไม่ได้ยืนทำไมมันเมื่อยเพราะเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวแล้วเราก็มายึดมาติดว่าเป็นของเราอยู่อย่างเนี้ย พอยึดมันก็เป็นทุกข์พอมันมีความเสื่อมทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากความไม่เที่ยงทุกข์จากความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราต้องพิจารณาเห็นความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละจะทำให้เราพ้นจากสภาวะของความทุกข์นั่งก็ไม่ต้องทุกข์นอนก็ไม่ต้องทุกข์กินก็ไม่ต้องทุกข์ทำไมอย่างนั้นเราก็ วนเวียนอยู่กับความทุกข์นี่เองนั่งก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกเรานั่งมาแล้วกี่วันเนี่ยนับไม่ถ้วนทุกข์ไหมทุกข์ทำไมเราต้องนั่งอ่ะทำไมเราต้องยืนทำไมเราต้องเดินทำไมเราต้องนอนทำไมเราต้องกินทำไมเราต้องถ่ายวนเวียนอยู่กับความทุกข์แล้วทุกข์อีกหิวก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์เมื่อยก็ทุกข์แล้วเวลาใดที่มันมีความสุขไม่มีเลย มันหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดยันตายนี่หาความสุขไม่ได้เลยมันมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนเราไม่เห็นมันเองว่ามันทุกข์อย่างไรถ้าสติเราไม่มีสมาธิเราไม่มาปัญญาเราไม่เกิดแล้วจึงให้กำหนดในเวลานั่งก็กำหนดรู้เราจะได้เห็นทุกข์มันเกิดขึ้นอ๋อนี่มันทุกข์นะ ทุกข์จากเรานั่งเรานึกว่านั่งนี่ไม่เป็นทุกข์ที่ไหนได้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเรามีสังขารเนี่ยมีร่างกายเนี่ยมีรูปมีเวทนามีผัสสะมีการกระทบเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกทุกข์สุขอุเบกขามันเป็นไปตามสภาวะของธรรมะคือธรรมชาติที่มันปรากฏ บังคับไม่ได้เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายมันมีตลอดวันที่เราว่ามันสุขเพราะมันทุกข์มันผ่อนคลายชั่วขณะมันเรานั่งแล้วปวดเนี่ยเราไปยืนลุกขึ้นยืนให้ความทุกข์นั้นมันก็ค่อยๆหายไปไม่ได้หายไปไหนหรอกเดี๋ยวมันก็มาอีกมันอยู่ตรงนั้นแหละยืนตรงไหนก็เมื่อยตรงนั้นนั่งตรงไหนก็ทุกข์ตรงนั้น ความทุกข์ไม่ได้ไปไหนเลยมันวนเวียนอยู่กับเราตลอดเวลานั่งที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นยืนที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นหนาวที่ไหนก็อยู่ตรงไหนก็หนาวตรงนั้นร้อนตรงนั้นเราจะหลบไปที่ไหนทุกข์หลบไม่ได้พุทธเจ้าจึงสอนเรากำหนดรู้เห็นทุกข์นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นพอทุกข์นี่อยู่กับเราตลอด มันอยู่กับขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคือกองแห่งทุกข์เรามีห้ากองที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ยตัวทุกข์เลยถ้าดับขันห้าเนี่ยไม่ได้ทุกข์นั้นก็ไม่ดับเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาพบปะกับความทุกข์อยู่อย่างเนี้ยเกิดเมื่อใดก็ทุกข์เมื่อนั้นมีขัน มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้สักทีนี่เขาเรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงสอนเวลาเราปวดเราก็ขยับโดยที่เราไม่รู้เลยมันทุกข์มันทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วต้องขยับ กำหนดรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจะเห็นที่ตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเนี่ยมันจะรู้ทุกข์ตลอดเวลาเห็นทุกข์ตลอดเวลาแล้วมันจะรู้เลยว่าเรานี่ทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆเราเนี่ยไม่มีทุกข์แต่กินได้อยู่ได้นอนได้ดื่มไม่ใช่มันอยู่กับความทุกข์ตลอดเราบรรเทาทุกข์เนี่ยด้วยเปลี่ยนอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเพื่อบรรเทาทุกข์ นั่งนานไม่ได้ก็ต้องยืนยืนนานไม่ได้ก็ต้องเดินเดินนานไม่ได้ก็ต้องไปนอนเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะทุกข์มันบีบคั้นมันอยู่ไม่ได้อยู่ท่าเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยวันหนึ่งเปลี่ยนไม่รู้กี่ครั้ง
เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนหมุนเวียนอย่างเงี้ยแล้วนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้ที่เราต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะทุกข์มันบีบคั้นมันทนไม่ได้มันนั่งอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันยืนอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันนอนอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันทําอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดหนาวนานร้อนนานหิวนาน มันไม่ได้ทั้งหมดเลยยังทุกข์มันเกิดนี่พระเจ้าสอนให้เรารู้สิ่งเหล่านี้จึงต้องมีตัวรู้ประจํากายนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ให้เรามันขาดตัวรู้โยมที่มันไม่เห็นเนี่ยมันขาดนั่งไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งทุกข์ไม่รู้มันเกิดมันไม่เห็นเลยสติมันไม่มีสมาธิมันไม่มาปัญญามันไม่เกิดมันไม่เห็นอะไรเลย นั้นคนเราทุกวันที่มันมีทุกข์เพราะไม่รู้จักทุกข์พยายามหนีทุกข์กันมันหนีมากๆเข้าก็ไม่เห็นทุกข์คนที่ไม่หนีทุกข์คนที่อยู่กับทุกข์นั้นคือคนเห็นทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นทุกข์ชื่อนั้นผู้นั้นได้เห็นธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์เมื่อใดก็เห็นธรรมเมื่อนั้น ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นเราตถาคตตถาคตอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่ที่ธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาไม่อยู่ที่ประเทศอินเดียพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะธรรมะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่เราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นถ้าไม่เห็นธรรมก็ยังไม่เห็น ไม่เห็นพระพุทธเจ้าความเข้าใจของคนเราไม่เหมือนกันอยากเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมบุคคลนั้นก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมอยู่ที่ทุกข์นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละคือธรรมะ เราจะได้เบื่อหน่ายจะได้ปล่อยวางทุกข์มายึดไม่ติดอยู่กับทุกข์ยึดติดอยู่กับขันธ์ห้าที่มันเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยนี่แหละเรียกว่าเรายังไม่รู้จักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราต้องมาศึกษามาค้นคว้ามาประพฤติปฏิบัติ มันเรียนรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอมันเรารู้ว่าทานข้าวแล้วอิ่มแต่เราไม่ลงมือทานมันจะอิ่มไหมมันจะหายหิวไหมไม่มีทางยอมเรารู้ว่าธรรมะดับทุกข์ได้แต่เราไม่ลงมือปฏิบัติเลยสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เกิดมันจะดับทุกข์ได้อย่างไรมันดับไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกจบ ไม่สามารถดับทุกข์ได้เลยอยู่ในตำรานั่นแหละแต่คนไหนไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกมานั่งเห็นตัวเองเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นตัวเองคนนั้นจบพระไตรปิฎกเข้าถึงธรรมดับทุกข์ได้พระไตรปิฎกไม่ต้องไปอ่านอ่านที่ตัวเองพระไตรปิฎกอยู่ที่ตัวเรานั่นเป็นเพียงเขียนขึ้นมา เอาออกมาจากกายจากใจที่มันมีทุกข์เนี่ยรูปเวทนาสังขารวิญญาณมาแยกออกเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจเป็นอายตนะเป็นผัสสะเป็นขันธ์ห้าแยกออกมาแต่รวมแล้วอยู่ที่กายกับใจนี่เองของจริงอยู่ที่กายกับใจนี่ไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนหลักของธรรมะเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจเนี่ยเราจะพบธรรมะ ทุกข์ก็อยู่ที่นี่สุขก็อยู่ตรงนี้ทุกข์กับสุขมันอยู่ด้วยกันไงถ้าทุกข์มันหายไปสุขมันก็เกิดขึ้นถ้าเราจะดับทั้งทุกข์ทั้งสุขก็ต้องทําให้ทั้งทุกข์ทั้งสุขนั้นหายไปรู้ทั้งทุกข์เห็นทั้งสุขแล้วไม่ยึดไม่ติดทั้งทุกข์ทั้งสุขทุกข์ก็ไม่เข้าไปยึดสุขก็ไม่เข้าไปหานั่นก็เรียกว่าสภาวะของความพ้นจากทุกข์และสุขถ้ายังยินดีอยู่ในทุกข์และสุขคนนั้นก็ต้อง
ยังยินดีในการเกิดอยู่นั้นนิพพานที่พระเจ้าทรงสอนคือดับทั้งทุกข์ทั้งสุขดับหมดไม่มีเหลือทุกข์ก็ไม่เหลือสุขก็ไม่เหลืออยู่กับความว่างนั้นคนเราทุกวันนี้แสวงหาความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ไม่รู้ว่าสุขที่เกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยทุกข์ ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีสุขเหมือนหนาวกับร้อนน่ะถ้าเราไม่รู้จักความร้อนเราจะรู้จักความหนาวไหมรู้จักความเย็นไหมเราก็ไม่รู้จักเพราะเรารู้จักความร้อนเรารู้จักความเย็นพอความร้อนมันดับความเย็นมันก็เกิดทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักความทุกข์เมื่อไรสุขมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้น ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็หาความสุขไม่เจอมาวัดก็ต้องการความสุขอย่างเดียวนั่งก็ไม่เอาเดินก็ไม่เอาทุกข์กินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากไม่เอาแล้วทนไม่ไหวไอ้ที่ทนไม่ไหวไม่ใช่เรากิเลสมันทนไม่ไหวมันถูกธรรมะเข้าไปแทรกซึมมากๆกิเลสมันทนไม่ไหวมันหาทางออกมันดิ้นรน มันไม่อยากให้เราทำดีมันกลัวจะไม่มีคนรับใช้กิเลสมันจะใช้เราอีกไม่ได้ถ้าไม่ธรรมะกิเลสมันก็กลัวว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วมันจะใช้เราไม่ได้มันจะเป็นนายเราไม่ได้มันก็เลยไม่ให้เราทำความดีนั่งปวดจะไปนั่งทำไมอดหลับอดนอนวันสังฆทานเนสันชิกวันพระวันเสาร์ เราบอกต้องอดหลับอดนอนเราจะมาอดกันทำไมได้อะไรกิเลสมันบอกเราก็เลยเชื่อกิเลสไม่อยากหลับไม่อยากมาปฏิบัติอยากจะหลับอยากจะนอนถึงเวลาฟังธรรมก็ไม่ฟังไปนอนดีกว่านึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าไม่ฝืนไม่ฝึกไม่กำจัดกิเลสเลย ไม่ต่อต้านกิเลสเลยตามใจกิเลสตลอดมานอนมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยโยมนอนมาแล้วนะถ้านับชั่วโมงเนี่ยนับไม่ไหวแล้วนอนมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันกี่ชั่วโมงแล้วมันหายไหมโยมหายง่วงไหมไม่หายเลยนอนมากก็ง่วงมากกินมากก็คิดมากเดี๋ยวพุทธเจ้าบอกนอนน้อยกินน้อยปฏิบัติมากเนี่ยมันกำจัดกิเลสตัณหาได้ มันเบาบางกิเลสไม่สามารถเข้ามารบกวนกินมากๆก็เป็นนิวรณ์ถ้าอิ่มมากก็ง่วงนอนแล้วอยากนอนไม่อยากทำอะไรการงานก็ไม่อยากทำนั่นแหละเป็นสภาวะของกิเลสถ้ากินน้อยมันก็ไม่ง่วงมันง่วงน้อยนอนน้อยก็ง่วงน้อยพุทธเจ้าบอกนอนแค่4 ชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่ง ให้เวลา4 ชั่วโมงถือว่าเต็มที่ของการนอนพักผ่อนแต่ชาวโลกนี้ต้อง8 ชั่วโมงถึงจะสมบูรณ์สุขภาพพลานามัยดีแข็งแรงกิเลสมันแข็งแรงโยมมันใช้เราต่อไปทำนู่นทำนี่กินนั่นกินนี่เที่ยวนั่นเที่ยวนี่นั่นน่ะกิเลส ถ้าทางธรรมะนี่กิเลสมันใช้ไม่ได้มันหลอกใช้คนที่มีธรรมะไม่ได้มาหลอกใช้ไม่ได้มันก็ไม่สามารถบังคับได้เราก็ไม่เป็นทาสของกิเลสความโลภก็ใช้เราไม่ได้ความโกรธก็ใช้เราไม่ได้ใช้ไปฆ่าใครก็ฆ่าไม่ได้ใช้ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นผิดรูปผิดเมียพูดคำหยาบทำไม่ได้กิเลส ใช้เราไม่ได้แล้วเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของมันเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมกิเลสใช้เราไม่ได้แล้วเราไม่ตกต้องตกเป็นทาสของมันอันนี้ตกเป็นทาสของมันเพราะเราไปเชื่อกิเลสเอาความโลภเป็นไหมอยากได้ไปจี้ไปปล้นไปฆ่าจอดทรัพย์ไปฉกชิงวิ่งราวเดือดร้อนหมดวุ่นวายหมด พอโกรธเขาอิจฉาเขา ไปเบียดเบียนเขาด้วยกายด้วยวาจา
ฆ่าเขาก็ได้ปล้นจี้เขาก็ได้ทำได้หมดนั่นแหละกิเลสมันหลอกใช้เราเราไม่รู้มันสร้างความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราตกเป็นทาสของมันเชื่อมันแล้วคนปฏิบัติธรรมไม่เชื่อพอรู้ทันแล้วกิเลสในใจมันรู้พอเกิดขึ้นปั๊บมันเห็นทันทีว่าอ๋อนี่ความโกรธเกิดขึ้นแล้ว หาทางละหาทางดับไม่ให้มันแสดงออกมาไม่เป็นผู้บงการเราได้เราต้องเป็นผู้ควบคุมมันควบคุมใจตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างอยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเท่านี้เองใจเราก็ไม่เดือดร้อนกายเราก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อน นี่คือหลักของธรรมะผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมนำความสุขมาให้ตัวเองธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะอะไรเพราะธรรมะนั้นเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายบุญเป็นฝ่ายกุศลบุญกุศลคือความสุขคนไหนอยู่ฝ่ายธรรมะคนนั้นก็มีความสุขกายเป็นสุขใจเป็นสุข เพราะธรรมะมันคุ้มครองใจตัวเองคิดอะไรก็คิดในเรื่องที่ดีทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ดีพูดอะไรก็พูดในสิ่งที่ดีธรรมะเป็นของดีตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนี่คือหลักของธรรมะถ้าสังคมเราครอบครัวเราตัวเราเองมีธรรมะ มันก็ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนกันไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่มียาเสพติดเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่มีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจค้านการงานสิ่งเหล่านี้ไม่มี มันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเดือดร้อนไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นมันสงบมีความสุขหมดเลยนี่แหละคือหลักของธรรมะที่ไหนมีธรรมะที่นั่นก็มีความสุขถ้าเราพัฒนาใจของเราได้อยู่ที่ไหนให้มีธรรมะมีศีลมีธรรม นั่งก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจของเรามีแต่ผู้รู้ใจของเราเป็นผู้ตื่นใจของเราเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอดีตอนาคตมันไปจากปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุด ถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตที่ดีปัจจุบันแก้ไขได้หมดอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตกำหนดไม่ได้แต่ปัจจุบันกำหนดได้หมดให้ดีก็ได้ให้ชั่วก็ได้ให้ร้ายก็ได้ให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธก็ได้เราสามารถกำหนดได้หมดเลยท่านปัจจุบันเป็นตัวกำหนด กำหนดอดีตกำหนดอนาคตของตัวเองคนจะดีหรือไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีไม่ต้องถ่ายว่าอนาคตดีไหมอนาคตก็ต้องดีเพราะอนาคตก็ไปจากปัจจุบันเนี่ยอดีตก็ไปจากปัจจุบันเนี่ยถ้าคนเรานี้ไม่พัฒนาปัจจุบันไปยึดติดอยู่กับอดีตไปเพ้อฝันอยู่กับอนาคต สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และสิ่งที่เป็นไปได้ไม่เอาไม่ทำคือปัจจุบันพระเจ้าสอนหลักง่ายๆทำแล้วได้ผลเลยคือปัจจุบันแต่เราไม่ทำเราไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่สร้างสติไม่สร้างสมาธิไม่สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นไปเชื่อโชคชะตาไปเชื่อนั่นเชื่อนี่ไม่เชื่อตัวเอง พระเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคืออะไรคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ
คือการกระทําของตัวเองนั่นเองเป็นผลทั้งอดีตอนาคตมันจะดีหรือชั่วอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาราตรีดวงดาวดวงเดือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรไม่มีอยู่ที่ตัวเราเองถ้าตัวเราเองคิดดีพูดดีทําดีมันดีหมดโยมไม่มีอะไรไม่ดีเป็นคนดีเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปดูว่าอนาคตมันจะดีไหมอดีตมันจะดีไหม ปัจจุบันมันดีหมดพร้อมทุกอย่างกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีมันดีแล้วแล้วความดีไปไหนก็ความดีก็เกิดขึ้นตรงนี้มันโยมมาทําความดีวันนี้มาให้ทานเดี๋ยวนี้มารักษาศีลเดี๋ยวนี้มาภาวนาเดี๋ยวนี้ความดีมันปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปถามใครว่ามันดีไหมถามตัวเองว่ามันถึงหรือยังถึงความดีที่พุทธเจ้าทรงสอนหรือยัง กายเราดีไหมวาจาเราดีไหมใจเราดีไหมถ้ามันดีก็แสดงว่าสมบูรณ์มันสมบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้ววันนี้ที่ได้มาให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้สงบก็เป็นบุญเป็นกุศลในวันนี้นั่นบุญกุศลเกิดขึ้นได้ที่กายใจของเรานี่เองนั่นวันนี้เราได้มาสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบท่านก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผล คิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ